ค่ะก็ Fine Line ค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันค่ะก็ดีใจค่ะเป็นคนที่รักเสื้อผ้าตัวเองอยู่แล้วก็ดีที่มีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าครบทุกขั้นตอนค่ะทั้งซักทั้งปรับทั้งรีดอยู่ในตัวเดียวกันก็ดีมากๆเลยค่ะจริงเหรอคะก็เป็นคนที่แต่งตัวตามอารมณ์ของตัวเองเลยค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะชอบแต่งตัวแบบว่ามีเสื้อผ้า mix and match เยอะค่ะแต่งตัวสนุกแต่ว่าไม่ขนาดนั้นค่ะอย่างที่บอกค่ะแต่งตัวตามอารมณ์ของตัวเองจริงๆเลยค่ะวันไหนที่รู้สึกแบบเท่ๆก็อาจจะแบบว่าใส่กางเกงคัดขาวันไหนที่หวานก็แบบ dress ไปเลยแล้วแต่อารมณ์จริงๆค่ะไม่ต้องแบรนด์ค่ะการ mix and match ทำให้ทุกอย่างดูดีค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับสาวๆหนุ่มๆทุกคนเลยค่ะการแต่งตัวเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆนะคะก็อยากให้ทุกคนเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับเสื้อผ้าของเรานะคะก็ Fine Line ค่ะครบทุกขั้นตอนค่ะซักปรับรีดค่ะอนุญาตค่ะทำเรื่องยาที่แผลอ๋อหนูเอ้ยก่อนแรกหนูไม่ได้เป็นลมนะคะไม่ได้เป็นลมค่ะก็จริงๆตอนที่เห็นคลิปอันนี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าอ้าวลงด้วยเหรอคือไม่ได้อยากให้คนเห็นแบบเราในสภาพขนาดนั้นแต่ว่าคือมันมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในกองแล้วหนูต้องไปเย็บ3เข็มค่ะแล้วหมอให้ยาแก้แพ้ซึ่งสรุปแล้วหนูแพ้แต่ไม่รู้ว่าอาการที่กำลังเกิดขึ้นคืออาการแพ้ใช่ค่ะก็กินไป3เม็ดก็เลยแบบแพ้หนักก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ค่ะเดือนที่แล้วค่ะยาฆ่าเชื้อค่ะยาฆ่าเชื้อค่ะคือไม่ได้แพ้ยาแก้แพ้แต่แพ้ยาฆ่าเชื้อค่ะแพ้เมกค่ะก็ใช่ค่ะยาฆ่าเชื้อแอนติแบคแอนติไม่พูดชื่อยาไม่พูดชื่อยาหนูแพ้ยาฆ่าเชื้อค่ะจริงๆต้นเหตุมันเกิดจากอะไรที่เราต้องไปเย็บ3เข็มอะไรอุบัติเหตุในกองค่ะใช่มันอุบัติเหตุในกองซึ่งไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าก็เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าหนูแข็งแรงค่ะก็เลยแบบมันก็โอเคแข็งค่ะเย็บนิ้วค่ะนิ้วค่ะก็คือถ้าใครไป Google เอาแล้วกันค่ะคือเป็น anaphylactic shock ค่ะก็คือแพ้แบบขั้นรุนแรงสุดไม่ใช่ก็อยู่โรงพยาบาลหลายวันอยู่ค่ะจริงๆตอนนั้นที่เกิดแล้วก็ตกใจไหมเพราะว่าหายใจไม่ออกอะไรคือด้วยการแพ้ยาค่ะมันจะแบบหลอดลมมันจะตีมันจะแบบหัวใจเต้นแรงความดันตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่าอ๋ออันนี้คือแพ้ยาหนูก็นึกว่าหนูเหนื่อยหรือว่าแบบเห็นเลือดเยอะแล้วตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเรากำลังแพ้ยาอยู่จุดที่รู้สึกบอกว่าไม่ไหวแล้วแบบต้องไปโรงพยาบาลคือทุกคนบอกว่าหนูแบบทุบหน้าอกเพราะว่ามือสั่นเขาก็เลยบอกว่าคือยากลับไปหาหมอเถอะอะไรแล้วนั้นคือผ่านไปแล้ว1วันไม่ค่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะแพ้แบบมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยค่ะใช่ค่ะก็ค่ะก็อยากกินอันนี้ต่อไปใช่ค่ะค่ะก็จริงๆแผลมันเล็กมากอะค่ะก็เลยไม่ต้องกินอยู่แล้วอะไรนะคะก็อยู่โรงพยาบาลหลายวันเลยค่ะก็หลังจากนั้นออกมาทุกคนก็ถามว่าทำไมดูเหนื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะอธิบายว่าเราแพ้ยานู่นนี่นั่นค่ะก็ใช้เวลาแบบเป็นเดือนกว่าจะแบบเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูสุขภาพดีแข็งแรงค่ะพี่ณเดชน์เป็นห่วงด้วยค่ะเขาให้กำลังใจอะไรบ้างก็เหมือนมาเยี่ยมค่ะก็ดูแลค่ะก็น่ารักมากเขาแสดงอาการแบบเป็นห่วงขนาดไหนคะที่แบบเออ ICU เลยก็ตอนแรกเขาก็ล้อเล่นอ่ะเพราะว่าแบบปุ๊บปั๊บเข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาให้กำลังใจดีไหมคะมีคนรอบกายดูแลเป็นห่วงดีค่ะดีค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจค่ะเราจะหายไวหายช้าคือถ้าใจมันดีมันก็หายไวใช่ค่ะเป็นกำลังใจค่ะอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กต้องคอยตามไปดูแลที่โรงพยาบาลหรือเปล่าด้วยมั้งคะแล้วก็เหมือนแบบช่วงนี้คือ
ต้องยอมรับว่าหนูทำงานหนักมากๆแล้วก็บางทีก็เบลอๆแบบโอ้ยอุบัติเหตุเยอะมากๆในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบมาให้กำลังใจเยอะเหมือนที่เขาบอกว่าเราเป็นคนแบบวันเหนื่อยมาทำงานเยอะแล้วไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกใครว่าเหนื่อยเอาจริงๆนะคะบางทีอ่ะหนูทำงานแล้วหนูลืมว่าจริงๆแล้วเราไม่ไหวอะไรเงี้ยก็อยากให้งานมันออกมาดีคือคนข้างนอกเขาไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเหนื่อยเขาแค่รู้ว่าสิ่งที่เราแสดงที่เขาเห็นหน้าจอมันเป็นยังไงก็เลยแบบว่าพยายามแบบฮึบแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องฟังร่างกายตัวเองด้วยค่ะว่ารู้สึกยังไงจริงๆมันก็แบบเดือน2-3 เดือนที่ผ่านมาแม่ก็แบบว่าแคนเซิลงานให้เพื่อที่จะนอนเพราะบางทีหนูน็อกแบบหนูน็อกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลูกค้าก็น่ารักให้ความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้จะมีลิมิตไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะหลังจากนี้จะมีลิมิตไหมว่าเท่านี้คือเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วค่ะก็ต้องฟังร่างกายตัวเองแต่อย่างที่บอกค่ะหนูแข็งแรงทำงานได้เรื่อยๆได้ได้เดือนนึงเขาจะต้องแบบไม่รับวันเสาร์อาทิตย์หรือมีวันว่างอะไรอย่างเงี้ยพี่หนูรู้สึกผิดตอนที่แบบพี่หนูต้องพักอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกผิดค่ะมันมีความรับผิดชอบที่ต้องทำเยอะอย่างพี่ณเดชน์เขาผ่านเหตุการณ์ที่เขาเห็นว่าเราแบบไม่ไหวแล้วเขามีสอนมีบอกไหมว่าน้องควรบอกคนอื่นนะก็ไม่แต่ว่าถามมากขึ้นค่ะเหมือนแบบถ้าใครมีเพื่อนที่แบบว่าคล้ายๆญาติที่ไม่ค่อยพูดก็ถามเขาบ่อยๆแล้วกันว่าแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ทันดุเราใช่ไหมคะว่าไม่ดุเราค่ะไม่ดุเราค่ะไม่ดุค่ะมาให้หนูทำงานค่ะยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ไม่น่าค่ะหนูอยู่แบบต่างจังหวัดเลยไม่น่าค่ะไกลมากค่ะทำงานค่ะถามยังว่าทำงานที่ไหนเหมือนเราทำงานทั้งคู่ทุกใช่ค่ะทำงานทั้งคู่ปกติที่อื่นเราก็อยู่ด้วยกันนะไม่แบบเสียเซลเสียใจไม่ค่ะใช่ค่ะทุกวันเป็นวันดีได้ค่ะไม่ต้องแบบ just Valentine ต้องเคลียร์กันมาต้องบอกเคลียร์เดี๋ยวว่าไอ้วันทำไม่ได้อยู่วันอื่นไหมเฉยไม่รู้ค่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันทีเดียวค่ะแล้วในที่เหงาช่วงคืนเรากับการแสดงช่วงเวลาที่จะทำงานกับเขาตอนอ๋อรีนี่แยงใช่ไหมคะหนูพูดชื่อเขาถูกไหมอ่ะน่าแต่ว่าเขาน่ารักมากน่ารักมากดีใจที่คนดูแล้วแบบคือด้วยเนื้อเรื่องมันค่อนข้างแบบว่าแบบครอบครัวไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนต่างชาติดูแล้วชอบก็ดีใจน่ารักแบบตัวเล็กแบบจิ้มลิ้มมากๆค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยกันเพราะเข้าไปนั่งแล้วดูโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะฮะโอเคพี่ย่าครับเดี๋ยวถามอีกนิดนึงครับร่วมงานกับลุยส์วิตตองครับเป็นล่าสุดครับเป็นยังไงความรู้สึกดีใจมากเป็นแบบว่าผลงานของเราถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะก็แบบว่ารอว่าเมื่อไหร่เขาจะลอนช์ก็ดีใจค่ะได้ถ่ายกับแบบI love Sophie Turner มากๆแล้วแบบได้อยู่ในโฆษณาเดียวกันกับเขาก็ดีใจแน่เลยเริ่มสุดเลยไหมครับสุดค่ะทำงานยากที่สุดเท่าที่แบบเป็นประสบการณ์ที่แบบเราต้องควบคุมสติของตัวเองมากที่สุดเพราะตื่นเต้นก็ดีที่มันออกมาแล้วคนชอบ